เยียนยาหลุนบุกโค้งขอโทษคู่กรณีหลังโดนแชร์ขืนใจเด็ก16เยียนยาหลุนหรือแอรอนเยียนอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ดังไต้หวันฟาเรนไฮบุกวงสัมภาษณ์คู่กรณีหลังโดนอีกฝ่ายแชร์ขืนใจบังคับถ่ายคลิปกระแสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมทูกำลังรุนแรงในไต้หวันทำให้บรรดาดาราศิลปินในวงการบันเทิงโดนแชร์กันพรึบหนึ่งในนั้นคือแอรอนเหยียนอารอนยานหรือเหยียนหย่าหลุนอดีตสมาชิกน้องเล็กวงบอยแบนด์ชื่อดังฟาเรนไฮโดนอดีตคนรักเหย่าเล่อหรือราคูวิดีโอครีเอเตอร์บนติ๊กต็อกชื่อดังแฉว่าถูกเหยียนหย่าหลุนขืนใจและบังคับถ่ายคลิปเซ็กในวัยเพียง16ปีเหย่าเล่อได้เล่าเรื่องราวผ่านไอจีว่าเขาขอศิลปินหนุ่มเป็นเพื่อนทางบัญชีโซเชียลและเหยียนก็ตอบรับคำขอหลังจากนั้นทั้งคู่ก็คุยกันเหยียนชวนเขาไปดู Netflix ที่ห้องตอนนั้นเขาดีใจมากนึกว่าฝันไปตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ16ปีและมาเรียนที่ไทเปคนเดียวเขาจึงมีเหยียนเป็นเหมือนทุกอย่างผมให้ความบริสุทธิ์กับคุณตอน16ปีแต่คุณพยายามจะถ่ายคลิปตอนที่เรามีเซ็กกันซึ่งผมไม่ชอบและปฏิเสธแต่คุณก็ยังแอบทำคุณมักจะตื่นก่อนผมเห็นว่าผมกำลังหลับแล้วคุณก็พยายามยัดเยียดความใคร่ใส่โดยที่ไม่สนว่าผมจะรู้สึกยังไงภาพจาก S Today หลังจากนั้นคลิปเซ็กนั้นก็หลุดไปทำให้ชีวิตของเขาพังทลายไม่กล้าออกจากบ้านและต้องออกจากโรงเรียนแถมจับได้ว่าเหยียนนอกใจผ่านมานานกว่า5ปีแต่เขายังรู้สึกเจ็บปวดจึงออกมาพูดต่อมาเหยียนก็ออกมายอมรับว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์กับเหยาเล่อจริงเคยเป็นคนรักที่ไม่ดีแต่ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปวิดีโอหากมีโอกาสขอโทษต่อหน้าเขาก็อยากจะทำกระทั่งเมื่อวันที่21มิถุนายนขณะที่เหย่าเล่อตั้งโต๊ะเตรียมแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อหน้าสื่อมวลชนอยู่ๆเหยียนก็ปรากฏตัวกลางวงสัมภาษณ์พร้อมทั้งโค้งคำนับแสดงความขอโทษเหย่าเล่อไม่สามารถมองหน้าเขาได้จึงก้มหน้าไปกับโต๊ะและยุติการแถลงข่าวที่มา S Today Korea Booคลิปซีวิเคราะห์พฤติกรรมเมียน้อยหลังชาวเน็ตสงสัยโดนทัวลงถล่มแต่ยังไม่รู้สึกอะไรคลิปซีวิเคราะห์พฤติกรรมเมียน้อยหลังชาวเน็ตสงสัยโดนทัวลงถล่มแต่ยังไม่รู้สึกอะไรไม่มียางอายเหรอเรียกว่าประเด็นร้อนต้องยกให้กับเรื่องชีวิตรักของนักร้องหนุ่มกะลาหรือนพสินแสงสุวรรณที่ถูกแฉว่าแอบนอกใจภรรยามาหลายปีจนภรรยาจับได้และฟ้องมือที่3นอกจากนี้ชาวเน็ตยังขุดเรื่องราวต่างๆออกมาแฉอีกมากมายและพากันไปถล่มมือที่3กันไม่น้อยล่าสุดนักแสดงสาวยิปซีคีรติมหาพฤกษพงศ์ออกมาวิเคราะห์พฤติกรรมของคนเป็นเมียน้อยในฐานะที่เคยรับบทบาทเป็นเมียน้อยที่ทั้งสวยและรวยมากมาก่อนโดยในคลิปดังกล่าวนักแสดงสาวได้พูดประมาณว่าวิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่เป็นเมียน้อยในฐานะนักแสดงอย่างเห็นข่าวกันอยู่ช่วง2วันที่ผ่านที่เป็นเรื่องดังมากเข้าไปดูว่ามีคนคิดเห็นอย่างไรนอกจากทัวร์ไปลงมือที่3แล้วยิปยังเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่เยอะมากคนไม่เข้าใจว่าคนที่เป็นมือที่3เขาโดนโจมตีจากสังคมหนักมากๆแต่ทำไมเขาดูไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มียางอายเลยเหรอคะหรือว่าทำไมเขาตอบโต้มาอย่างนั้นด้วยพฤติกรรมที่เขาไม่รู้สึกผิดเขาดูฮึกเหิมเรื่องนี้เลยอยากจะมาแชร์ในฐานะที่เคยแสดงละครและรับบทเป็นประมาณนี้มาก่อนเล่นเป็นเมียน้อยคือไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นอย่างที่ยิปจะพูดยิปมาเล่าในประสบการณ์ส่วนตัวว่าตอนนั้นเราสร้างตัวละครตัวนั้นขึ้นมาอย่างไรเวลาที่เราจะเล่นเป็นใครคนใดคนหนึ่งเราต้องไปศึกษาเขา
ต้องสร้างแบ็คกราวด์ให้ตัวละครนั้นๆขึ้นมาเพื่อให้ตัวละครมีมิติตอนนั้นเลยไปศึกษามาว่าอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งทำตัวแบบนี้ตัวละครที่หยิบได้รับตอนนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากหน้าที่การงานดีแต่เขามุ่งมั่นที่จะไปเป็นภรรยาคนที่สองทำไมเขาถึงทำแบบนั้นจากที่ยิบไปเจอมาส่วนใหญ่ผู้หญิงที่เป็นประมาณนี้เขาจะมีปัญหาในวัยเด็กอันนี้ไม่ได้พูดว่าทุกคนแต่เป็นส่วนมากเขาจะมีปมเรื่องขาดความรักจากพ่อส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นพอเขาโตขึ้นมาเขาจะพยายามทะเยอทะยานทำงานอะไรก็ได้เพื่อให้ชีวิตของตัวเองดีประสบความสำเร็จอาจจะเป็นคนที่ชอบซื้อของแพงๆเหมือนเอาของแพงๆมาโป๊ะตัวตามหลักจิตวิทยาเขาทำให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าขึ้นโดยใช้ปัจจัยภายนอกแต่เหมือนคุณแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเพราะว่าจริงๆแล้วเขาขาดความรักจากเพศข้อจุดนี้เป็นจุดหลักและจุดใหญ่กับการดำเนินชีวิตของเขามากข้อที่สองด้วยความที่เขาโตมาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยอบอุ่นเขาขาดตรงนี้นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขารู้สึกพร้อมและโอเคที่จะไปทำให้อีกครอบครัวหนึ่งไม่อบอุ่นเหมือนกันอีกคำถามหนึ่งที่คนคอมเมนต์กันว่าแล้วทำไมเขาถึงดูไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเวลาที่พวกคุณไปด่าว่าเขาเพราะนั้นไม่ใช่จุดอ่อนของเขาสิ่งที่คนประมาณนี้ต้องการคือเขาต้องการให้คนมาสนใจไม่ว่าจะเป็นการสนใจในรูปแบบไหนคุณไปด่าเขาก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าคนทั้งโลกกำลังสนใจฉันจริงๆจุดอ่อนของเขาคือการถูกทิ้งหรือว่าวันหนึ่งที่เขาไม่เหลือใครอันนี้ก็เป็นแค่มุมมองและประสบการณ์ของยิปที่เคยเป็นตัวละครประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์หรือเปล่าแต่เป็นเกร็ดความรู้อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจมนุษย์คนอื่นที่เขาไม่เหมือนเราเล่นมากขึ้นพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบว่าข้อดีของการได้เป็นนักแสดงคือการได้รู้จักมนุษย์หลายประเภทผ่านทางตัวเรา Disclaimer คลิปนี้ทำเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในเชิงอาชีพที่ยิปเคยทำมานะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม acting psychology ซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิวิเคราะห์ได้ดีเลยพี่เราจริงมากค่ะเจอภรรยาน้อยแบบนี้เลยวิเคราะห์ได้ดีสุดๆค่ะพี่ยิบเข้าใจเลยจริงค่ะทุกประเด็นและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจียิบซีคีราตี้We'll be right back.